แสงอาทิตย์แรกของประเทศไทยสวยจริงๆเลยตอนนี้อยู่ที่โขงเจียมนะฮะนี่คือจุดที่เราจะเห็นแสงแรกของประเทศนะฮะอยากรู้มากเลยว่าแสงแรกที่โขงเจียมกับแสงสุดท้ายที่สังขบุรีที่ไหนจะสวยกว่ากันเดินทางแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากผมขอแนะนำช่วงวันนี้บรรยากาศดีที่สุดไอ้ย่าด้วยเจียนโกลสักเดียดนะเดี๋ยวก่อนพูดไทยได้ไหมเด้งเต้เด้งเต้ผมอยากไปอยู่หมู่บ้านนี้มากอยากโดนบ้างนะทางด้านของนะพี่อนันดาท่านได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะมาจากทางด้านของโขงเจียมนะเสร็จแล้วจะไปที่สังขบุรีเป็น 1,000 กว่ากิโลเพราะฉะนั้นนี้ก็ขออนุโมทนาสร้างบุญถวายฐานร่วมสร้างบารมีในวันนี้ขอให้มีเงินเป็นพันๆล้านนะพี่นะขอให้มีบ้านเป็นพันๆหลังขอให้ถูกลอตเตอรี่เป็นพันๆครั้งขอให้สังขบุรีอาสาถูกขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ถึงรถมันแรงแค่ไหนนะทางโค้งห้ามแซงคนคิดไปว่าไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือปลายทางแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องของเจอร์นี่มากกว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางทุกครั้งที่ผมบิดผมรู้สึกอิสระมากเลยปกติแล้วเนี่ยผมอ่ะจะขี่บิ๊กไบค์อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมแต่เนี่ยวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็สามารถขับข้ามประเทศได้จริงๆมันไม่ยากเลยนะบางทีคือเราแค่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำได้ใครๆก็ทำได้ขอให้แค่มีมอเตอร์ไซค์กับใจถึงแค่นั้นก็พอ